แม่อุเนี่ยมาเป็นแม่อุวันนี้เนี่ยมันมายังไงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยแม่ถ่ายลงหนังสือเนี่ยเกือบทุกเล่มที่เป็นของไทยเพื่อนแฟนนี่ไม่รู้นี่ไม่ได้ตามอะไรเลยแบบว่าแม่เป็นไฮโซโอ้วู้ตายแล้วดินทานแล้วดินทานนี่ตั้งแต่สมัยเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะคนเห็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเกรงกลัวมีคนมาทำนายแม่ซึ่งตอนแรกบอกเลยนะคำทำนายนี้นะไม่เชื่อเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงฮัลโหลมาพบกับแม่อู้อีกแล้วนะคะในช่วงแม่อู้หรือยายอุภาซ่านะคะวันนี้นะคะเขาจะมีคำถามค่ะจากทีมงานเยอะเลยมาถามแม่อู้ว่าแม่อู้เนี่ยมาเป็นแม่อู้วันนี้เนี่ยมันมายังไงแต่ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะรู้ที่มาที่ไปของแม่อู้สกุลไทยเนี่ยนะคะนี่กดไลค์กด subscribe ให้แม่อู้ด้วยนะคะแล้วบอกด้วยนะคะว่ามีคำทำนายด้วยนะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าคำทำนายที่หมอดูไว้เนี่ยคืออะไรไปค่ะอ่ะทีมงานคะจะถามอะไรแม่อุ๊คะเชิญถามเลยค่ะมีคนอยากรู้ว่าแบบกว่าจะมาเป็นแม่อุ๊วันนี้แบบเข้าสังคมแบบเป็นคนที่รู้จักในสังคมอะไรอย่างเงี้ยแม่มีแบบยังไงที่มาที่ไปแบบแม่แบบยังไงต้นยังไงคือที่มาที่ไปจริงๆอ่ะแม่เนี่ยเริ่มสตาร์ทจากการเข้าวงการเนี่ยเมื่ออายุประมาณ27-28จากการที่ว่าเรามีเพื่อนเยอะเพื่อนเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วคนที่แม่สนิทด้วยนี่ก็คือแม่หนิงก็คือแม่แหวนแหวนก็คือเป็นเพื่อนรักกันเลยแม่หนิงเนี่ยก็จะเป็นคนสตาร์ทก่อนเลยว่าคุณอยากให้คุณอ่ะไปงานกับแกหน่อยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลามีงานแต่งต่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะงานสมัยก่อนจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของแม่เองนะแม่มีความรู้สึกว่ามันขลังอ่ะมันขลังมากว่าเวลามีงานปุ๊บเนี่ยถ้าไปเนี่ยรู้สึกว่าแขกแต่ละคนที่ถูกเลือกไปเนี่ยคือเขาถูกคัดสรรมาแล้วอะไรเงี้ยบังเอิญเนี่ยงานแรกของแม่เลยเนี่ยก็คือแม่หนิงเนี่ยเขาจะเป็นพิธีกรของร้านเพชรร้านแฟรงค์เกือบทุกปีเลยแล้วแม่เนี่ยก็เป็นลูกค้าด้วยแม่หนิงก็เลยชวนแม่บอกเอ้ยคุณเนี่ยไหนๆผมไม่เป็นพิธีกรแล้วคุณก็ไปด้วยละกันไปงานที่เขาจัดจะเป็นซิดดาวดินเนอร์เลยซึ่งจะแบบคนจะแบบว่าสังคมเนี่ยทานอาหารแล้วก็ไปเจอกันเนี่ยก็คือในโรงแรมนะคะแม่ก็ไปเริ่มสตาร์ทจากตรงนั้นเลยพอเริ่มไปปุ๊บมันก็จะมีนักข่าวถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องสัมภาษณ์ละว่าคุณชื่ออะไรอะไรยังไงพวกนี้เขาก็จะจดไว้ละว่าเราชื่อนี้นี่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 อะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บหลังจากตรงนั้นมาบางทีพวกเพื่อนเนี่ยจะต้องชวนมาละเอ้ยเนี่ยเขาจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องงานการกุศลเนี่ยซื้อโต๊ะหน่อยสินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะในเมื่อแม่หนิงเนี่ยเขาชวนเราเราก็ต้องชวนแม่หนิงบ้างคุณเนี่ยรุ่นน้องนะเขาจะจัดงานนะเนี่ยนะเขาจะมีงานแบบว่าเหมือนกับว่าขายบัตรขายโต๊ะอะไรเงี้ยคุณต้องไปกับผมนะอะไรเงี้ยคือไปทีไรนี่คือทุกคนจะต้องแต่งตัวสวยแล้วก็ให้เกียรติกับเจ้าของงานแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นงานแฟชั่นโชว์แล้วดีไซเนอร์ของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นดีไซเนอร์ของคนไทยเนี่ยแหละค่ะที่จะไปจัดแฟชั่นโชว์แล้วก็ทานอาหารซิดดาวดินเนอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปงานพอเรารู้แล้วว่างานนี้เป็นห้องเสื้อนี้เราก็จะต้องแต่งตัวของร้านนี้เป็นห้องเสื้อนี้เราก็ต้องแต่งตัวของร้านนี้อะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรที่ชื่อของเราเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในช่างกล้องต่างๆนักข่าวก็จะมีนักข่าวจากสมัยก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเกือบทุกฉบับจะติดตามงานพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่จะต้องไปอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปแล้วก็มีชื่อมีอะไรเงี้ยตามนิตยสารต่างๆเขาก็จะเห็นชื่อแม่เนี่ยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนนี้หนังสือพวกนิตยสารนี่เยอะมากไม่เหมือนสมัยนี้คือปิดตัวไปหมดแล้วแม่เนี่ยคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยแม่ถ่ายลงหนังสือเนี่ยเกือบทุกเล่มที่เป็นของไทยเหมือนพูดกันต่อๆกันมาคุณคนนี้นะเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีนะอะไรนี้น่าสนใจก็ให้ทีมงานเนี่ยติดต่อเรามาละว่าไปถ่ายแฟชั่นมั่งสัมพงสัมภาษณ์บ้างเนี่ยบอกเลยว่าเกือบทุกหนังสือมันก็เลยกลายเป็นว่าแม่เนี่ยหน้าแม่เนี่ยก็เลยติดอยู่ในสังคมมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ที่จะเข้าไปหาแต่ว่าสังคมเข้ามาหาเราเองแต่ว่าถามว่าออกบ่อยไหมแม่ก็เลือกนะสมัยก่อนเพราะว่าโอ้โหไม่ถ้าไม่เลือกนี่สมัยก่อนนี่ก็งานบ่อยเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานการกุศลแล้วจะมีแม่ถ้ามีแม่ก็จะมีป้าหนิงมีป้าหนิงก็ต้องมีแม่ก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็จะเป็นเพื่อนคู่กัน2คนที่จะไปงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเลยนะคะว่าเราจะไปงานด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักแม่เนี่ยก็อยู่ในว
วงสังคมดีกว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ถือว่าก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะคะในกลุ่มนึงอะไรเงี้ยแม่เนี่ยพออายุได้ประมาณสัก30กว่าประมาณน่าจะประมาณ37 38มีคนมาทำนายแม่ว่าซึ่งตอนแรกบอกเลยนะคำทำนายนี้นะไม่เชื่อเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาบอกว่าเนี่ยคุณคอยดูนะคุณเนี่ยยิ่งแก่นะคุณจะยิ่งดังยิ่งแก่คุณจะยิ่งมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นจะมีคนประทับใจคุณมีคนแบบชื่นชอบชื่นชมคุณนะแม่บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าทุกวันนี้เราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองว่าอ้าวตอนนี้เราก็พอมีชื่อเสียงแล้วนะแล้วมันจะไปมีชื่อเสียงตรงไหนแล้วยิ่งแก่มันยิ่งมีชื่อเสียงมันเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อเขาเลยไม่คิดด้วยแล้วก็แบบคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้สนใจกับคำทำนายนะแล้วก็กระดาษแผ่นนั้นก็คือพับไว้เลยเพราะจดไว้ไงจนกระทั่งผ่านไปมันปีพ.ศ.อะไรนะคะลูกที่มันมีอินสตาแกรมอะค่ะคิดดูว่าพ่อเพื่อนนี่เกิด2022อะไรนะคะหนูอะลูกอะเกิดปี2000ลูกเกิดปี2000คุณเกิดเมื่อวานเพี้ยนอีกแล้วเลขอะเนี่ย93อ่ะเอาพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยคือแม่ก็จะแบบออกงานตลอดละอ่ะพูดง่ายๆตั้งแต่อายุ27 28ไปจนพอเพื่อนเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยจนกระทั่งพอมันมี IG ขึ้นมาเรามีความรู้สึกเอ๊ะลูก IG อันนี้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็ให้น้องเพื่อนน่ะเค้าสอนเล่น IG เล่นอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เริ่มแบบว่าอ่ะลงรูปแต่งเนื้อแต่งตัวไอ้เราเนี่ยเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวมาตั้งแต่สาวๆอ่ะเพราะเราเป็นคนชอบพอมันมี IG ปุ๊บมันเหมือนแม่ก็จะเปลี่ยนลุคในการแต่งตัวของแม่พอดีเพราะแม่เนี่ยแต่งตัวจริงๆอ่ะแม่แต่งตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะแต่มันจะเป็นเสื้อผ้าอีกแนวนึงก็คือเป็นสูทเป็นแจ็คเก็ตเป็นไงแล้วก็เป็นคนแต่งตัวเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเก่งจริงๆชมตัวเองแต่ไม่ได้โดดเด่นเอางี้ดีกว่าไม่ได้เหมือนกับทำให้มีความรู้สึกว่ามันเตะตาคนจนกระทั่งพอ IG มาประจวบเหมาะกับว่าเรามาเปลี่ยนลุคใหม่ในการแต่งตัวของเราก็คือให้มันแปลกขึ้นก็คือจับกลมเด็กกระซองพอจับกลมเด็กกระซองปุ๊บเสื้อผ้าเขาจะแปลกพอจับแปลกปุ๊บเสื้อผ้าอื่นๆแบรนด์อื่นๆที่แม่จะใส่แม่ก็จะต้องหาอะไรที่มันใกล้เคียงกับกลมเด็กกระซองให้มันแปลกไปอีกแม่ก็อ่ะเริ่มใส่เสื้อผ้าแล้วก็เริ่มถ่ายรูปลง IG ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีจะแทนชื่อตัวเองอะไรดีนะหลังจากตรงนั้นมาแม่ก็เราก็เริ่มมีอายุแล้วเราก็มีลูกนะก็เลยใช้คำว่าแม่อุสกุลไทยเพราะฉะนั้นใน IG ของแม่ก็เป็นอุสกุลไทยแต่ในขณะเดียวกันแม่ก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นแม่อุเลยดีไหมแต่ก่อนหน้าที่จะมี IG นะแม่จะมีแบบถ่ายหนังสือต่างๆเดี๋ยวแม่จะอินเสิร์ตให้ดูว่าแม่ถ่ายแฟชั่นโชว์หนังสืออะไรบ้างก็ถ่ายมาเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาเริ่มถ่ายจริงจังเกี่ยวกับลงสื่อจริงๆก็คือลง IG เพราะนั้นแม่ก็จะมาลง IG ทุกวันพอเสร็จปุ๊บมันก็มีคนมาฟอลโล่มีคนมันรู้สึกว่ามันก็สนุกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดกับน้องเพื่อนๆเลยสนุกดีเนาะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เราก็เริ่มแบบเป็นพยายามเป็นคนมีอายุที่ไม่ล้าหลังพยายามที่จะเรียนรู้จากเพื่อนแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าคนเห็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเกรงกลัวแต่พอมาได้สัมผัสแล้วเนี่ยไม่มีใครกลัวแม่ใครตลกจริงขายขำใช่ไหมคะลูกๆเพราะว่าแม่จะเป็นคนที่อารมณ์ดีตลกแล้วก็ใจดีแน่ชมตัวเองเพราะแล้วทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเข้าถึงเราง่ายไม่ได้ยากจากที่ทุกคนคิดว่าเข้าถึงแม่อุ๊คงยากมากๆไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยแบบโอ้ยตัวเองดังมากหรือไงคือเราเทียบตัวเราเองมีคนที่ดังกว่าแม่เยอะแต่แม่เทียบระหว่างตัวเราเองตอนที่ยังไม่มี IG เนี่ยเราก็มีคนรู้จักกลุ่มนึงพอสมควรแต่พอมันมี IG ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกอุ๊ยคนรู้จักเราแบบกว้างขึ้นเยอะมากเยอะมากในของแม่นะก็ถือว่าตอนนี้มีคน follow เราเป็นแสนกว่าเราก็ถือว่าเราก็ปลื้มแล้วล่ะว่าอันเนี้ยเราปลื้มระดับคนแก่ประมาณนี้แม่เป็นคนแบบตอบคนทุกคอมเมนต์อ่ะกับทุกคอมเมนต์อ่ะขยันตอบเพราะมีความรู้สึกว่าเกรงใจเขาไงเขาอุตส่าห์คอมเมนต์เรามาเราก็ต้องแบบตอบเขานะเราก็ต้องตอบเขาสักนิดนึงขอบคุณเขาสักหน่อยหรือไม่ก็ตอบข้อความไปสั้นๆอย่างน้อยๆให้เขามีความรู้สึกว่าแม่เนี่ยสนใจกับคอมเมนต์เขานะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะว่าแม่เนี่ยมานึกขึ้นได้จากคำทำนายบอกน้องเพื่อนลูกนี่รู้แล้วล่ะที่มีคนดูหมอไว้อ่ะว่าเนี่ยยิ่งแก่แล้วคุณยิ่ง
่งดังมีคนชื่นชอบคุณมากขึ้นแม่ถึงเชื่อณวันนี้นะว่าเออคนนี้แม่นมากแต่ไม่ต้องมาถามนะคะว่าหมอดูคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรไงเพราะบอกเลยว่าตอนที่แม่ดูนี่คือเขาชรามากแล้วแก่มากแล้วเรามีความรู้สึกว่าแกเนี่ยแม่นพอสมควรเลยแหละทุกวันนี้แม่ก็รู้สึกว่าแม่ปลื้มกับคำว่าแม่อุสกุลไทยพอหลังจากที่ไม่มีพวกนิตยสารต่างๆได้ปิดตัวไปเยอะมากนะมันก็กลับกลายเป็นมี IG Facebook TikTok อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลมากขึ้นคนก็จะเห็นตัวตนของแม่อุมากขึ้นเพราะแม่อุนี่คือบอกเลยนะว่าจะเป็นธรรมชาติกับตัวเองมากวันไหนฉันสวยคือสวยวันไหนฉันโสมฉันโสมไม่มีการปรุงแต่งเลยบอกเลยจะเห็นแม่ในคราบใน IG ในพวกนี้ทั้งชุดนอนชุดอยู่บ้านหรือแม้แต่ในคลิป YouTube คือชิลจริงๆวันไหนที่เราจะถ่ายคลิปอยู่บ้านก็แต่งตัวสบายๆบางคลิปนี่คือไม่แต่งหน้าแต่งตาทีมงานบอกแม่มีขาแต่งหน้านิดนึงก็ยังดีนะคะให้มันดูรู้สึกว่ามันสดชื่นอะไรเงี้ยบอกเออได้เดี๋ยวมีก็มาเติมแต่งหน่อยอย่างวันเนี้ยอยู่บ้านก็แต่งหน้านิดนึงเพื่อให้คลิปมันดูสดชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนที่อายุเท่าแม่บอกเลยนะคะว่าตื่นค่ะตื่นอย่าทำตัวเฉาอย่าทำตัวให้เรารู้สึกเป็นภาระกับลูกหลานเพราะแม่เนี่ยจะพยายามทำตัวไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานเลยให้ลูกหลานมีความรู้สึกว่าอยากมีเราอยู่ข้างเขาไม่ใช่ว่าเป็นยายแก่หน้าเบื่อไม่อยากเอาไปไหนด้วยแบบรำคาญอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับเขาให้ได้ทุกวันนี้นะแม่ก็คลุกคลีอยู่กับพวกเพื่อนๆน้องเพื่อนๆเนี่ยกับทุกวันอ่ะเขาก็จะมีอะไรก็มาปรึกษาเราแล้วมีอะไรถามเองไหมคะคุณทั้งหลายคะจริงๆมีก็พูดครบแต่ว่าอยากแบบเหมือนบอกว่าแบบเหมือนคนอื่นอ่ะอย่างเพื่อนหนูเงี้ยที่เจออย่างนี้ข้างนอกอ่ะเขาบอกว่าแบบอย่างนิวเงี้ยเขาบอกว่าเออไม่เหมือนที่คิดเอ้าหรอแบบน้องเพื่อนบอกว่าเออแบบเหมือนคิดว่าคุณอู๋จะดูแบบเพราะหน้านี่ว่าจะแบบไฮโซไฮโซแค่มีเดินมาแบบไม่บอกว่ามีล่าทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมหรือแม้แต่สื่อต่างๆที่เขาจะต้องเข้ามาหาแม่นะเขาพูดหมดเลยว่าอันดับแรกนี่คือเขากลัวแม่มากเพราะแม่เนี่ยเป็นเวลาเป็นคนหน้านิ่งแล้วหน้าเป็นพิษอ่ะแบบมันเป็นคนหยิ่งแล้วก็เหมือนคนที่แบบเข้าถึงยากวันนั้นไปถ่ายนิวอ่ะนิวยังพูดเลยนิวบอกว่ามีถ้ามีไม่ยิ้มเลยนะมีหน้าดุมากพอได้มาเจอได้มาคุยปุ๊บนิวบอกกับจ๋าว่าไงคะใจดีมากค่ะไม่เหมือนที่คิดเลยเห็นไหมทุกคนบอกไอ้มอสเอ็กเมคอัพอ่ะบอกเลยนะบอกว่าอุ้ยตอนแรกนี่นะมาแต่งหน้าให้คุณอู้สกุลไทยเหรอแกสันแกบอกโอ้ยคงเรื่องเยอะแล้วคงจะแบบจุกจิกแล้วคงส่องกระจกตลอดเวลาแล้วคงเตะนางตลอดเวลาพอแกมาแต่งหน้าแกบอกตกใจเหลือเชื่อไม่เคยดูกระจกเลยค่ะอะไรก็ได้ลูกเอาเลยค่ะแล้วเรียกทุกคนลูกหมดเขาตกใจมากเอาจะไม่ให้เรียกลูกให้เรียกอะไรอ่ะเอาจะไม่ให้เรียกลูกให้เรียกอะไรอ่ะในสิ่งที่แล้วก็เรียกลูกตามที่เราเรียกลูกเราอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนเข้าถึงยากแต่ต้องรู้จักก่อนนะแต่ถ้าคนไม่รู้จักนี่คือกลัวทุกคนตอนนั้นไอ้เมย์เหมือนตอนที่เพิ่งรู้จักกันแรกๆค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นใครนี่ไม่รู้นี่ไม่ได้ตามอะไรเลยแบบว่าแม่เป็นไฮโซโอ้แม่วู้ตายแล้วนินทาเหรอนินทามีตั้งแต่สมัยเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะไอ้คำนี้คนมันชอบกลัวหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วไฮโซนี่มันไม่รู้มันนิยามมาจากอะไรคำว่าไฮโซเนี่ยมันคำจำกัดความเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมาจากว่าออกงานแต่งตัวสวยแล้วก็ออกสื่อแค่นั้นเลยซึ่งบอกเลยนะว่ามันก็ไม่ได้ว่าเลิศเลิศไปกว่าคนอื่นมันก็คือมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าได้กลัวค่ะแล้วก็ไฮโซคนอื่นๆเขาก็มีหลายคนมากคือเหมือนแม่เขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องหยิ่งก็คือมันก็คนเหมือนกันนะเอาพูดแค่นี้สิ่งนี้ไงที่แม่เคยสอนเพื่อนอยู่เสมอว่าเราไม่ได้วิเศษพิโสมาจากไหนเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเลิศเลอมาจากไหนนะทำตัวให้ปกติทำตัวให้ธรรมดาและถ้ายิ่งใครยิ่งเกรงใจเรายิ่งต้องทำตัวเข้าหาเขาให้ง่ายขึ้นอ่ะให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เรื่องเยอะอย่างนี้เลยมีเป็นอย่างนี้เลยนี่แหละค่ะทุกคนนะคะอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็ยาวละนี่แหละคือที่มาที่ไปของแม่อุสกุลไทยซึ่งบอกเลยว่าตรงกับคำทำนายมากๆและแม่ก็เชื่อมากๆว่าเป็นจริงในระดับของแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมีคนที่ดังกว่าแม่เยอะแค่นี้แม่ก็พอใจในจุดที่เป็นแม่เอาละค่ะแค่นี้แล้วกันนะคะลูกๆค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะเดี๋ยวเขาหาว่าจบไม่ลงบ๊ายบายค่ะ